ุทยานแห่งชาติน้ำตกมิสซูรีนะเราก็มีความพร้อมเรื่องของต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับเรื่องของสถานที่นะครับเรื่องของบริเวณกลางเต็นท์รวมทั้งบ้านพักนะครับตลอดจนถึงว่าเราก็มีจัดเจ้าที่ของเราเนี่ยได้อำนวยความสะดวกนะครับได้มาดูแลนักท่องเที่ยวนะครับจัดเวรยามกันอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับการเข้ามาท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์นะครับมีจุดโดดเด่นอยู่หลายจุดนะครับและสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับโดยน้ำตกแม่สุรินทร์ของเราเนี่ยมีความสูงจากตัวน้ำตกถึงพื้นล่างเนี่ย180เมตรนะครับแล้วก็สถานที่ที่นี่จะอยู่ใกล้ๆสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงก็คือทุ่งบัวตองนะครับห่างกันแค่9กิโลครับยังไงก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันได้นะครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมในอุทยานแห่งชาตินะครับก็ต้องมีการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับตามมาตรการโซเชียลดิสทันซิ่งนะครับก็คือมีการล้างมือวัดอุณหภูมิเพื่อควบคุมโรคโควิด-19ต่อไปนะครับทุกๆเช้าก่อนที่เราจะเข้าปฏิบัติงานเราจะคัดกรองเจ้าหน้าที่ของเราก่อนนะครับเรามีบริการในการลงชื่อเช็คอินและก็เช็คเอาท์แต่จุดนี้นะครับทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์มีการบริการนักท่องเที่ยวทั้งบ้านพักและลานกลางเต็นในอำเภอเมืองและอำเภอขุนยวมในอำเภอเมืองทั้งหมด7หลังด้วยกันเป็นบ้านพักที่แจ้งทางออนไลน์4หลังนะครับแล้วก็บ้านพักที่จองตรงได้3หลังถ้าสนใจที่จะมาเที่ยวสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ยินดีต้อนรับครับ